การทำงานของอสมในไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19นักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปติดตามภารกิจของอสมที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงที่นำยาไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19ด้วยค่ะเพื่อลดการเดินทางลดความเสี่ยงในการสัมผัสกันและลดความแออัดในโรงพยาบาลกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงได้จัดเตรียมกล่องยาและเวชภัณฑ์สำหรับออกแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนหรือเรียกสั้นๆว่าอสม.เดลิเวอรี่ครับถ้าว่าเราได้ผู้ป่วยมานะไม่คือจะโอกาสที่จะติดเชื้อตรงนี้บางทีอาจจะมีมาแต่ว่าตอนนี้เพราะว่ามีออทอมอพี่ๆน้องๆออทอมอไปท่องให้ยาถึงบ้านก็คือช่วยลดมากแล้วก็เพราะว่าคือจะไม่ได้เป็นตีชุมนุ่มตัวหมอนัดคือคุณจะมาเป็น60 70นะคะที่รับยาอยู่เตียงไม่นานตอนนี้ทางรปภเองเนี่ยพอจัดกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าออทอมอเดลิเวอรี่นะครับนะครับเพื่อให้ออทอมอเนี่ยได้นํายานะครับที่เราจัดไว้แล้วนะครับไปให้กับผู้ป่วยนะครับโรคเรื้อรังนะครับและกลุ่มตัวบางต่างๆนะครับเราอาการที่ว่าไอ้ก็อยู่กับบ้านนะครับแล้วเราไปส่งเนี่ยจะลดการแพร่เชื้อได้ดีนะครับมันมากับคุณเป็นตัวใหญ่นะครับเรางั้นถ้าเรากักคุณอายุกับทีนะครับการควบคุมโรคมันก็หายขึ้นนะครับและดีขึ้นนะครับเหมือนกันควบคุมโรคมีวิธีปรับขึ้นเนี่ยพวกบาดเจ็บโรคนี้มันก็ลดลงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดงดูแลประชาชน6หมู่บ้านโดยออกบริการด้วยรถจักรยานยนต์ซึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด12คันหมู่บ้านละ2คันเพื่อกระจายจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยก่อนออกแจกจ่ายยาให้กับชาวบ้านทีมเจ้าหน้าที่จะเน้นย้ำการป้องกันตัวเองทั้งสวมหน้ากากอนามัยชุดป้องกันและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงล้างมือก่อนและหลังจ่ายยาให้กับผู้ป่วยทุกครั้งปวดตึงเนื้อคือไม่เนื้อยแล้วก็มีความทุกข์ด้วยเพราะว่าคือเราได้บริการให้ชาวบ้านไปถึงบ้านตึงชาวบ้านเขาก็ดีใจนะคะคือว่าที่ว่ามีอทม.ไปคือดูแลเขาวะดูแลเขาไว้ความร่วมมือนะคือว่าเขาไม่ต้องมาเชื่องกับกลุ่มหนูเราดูกล้องๆคือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังนี่คือถ้ามาติดจะติดเชื้อนี่ได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าในข้าวที่ออกมากระตุ้นมากระคนที่เสียชีวิตก็คือเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหอบเป็นโรคพืชนะคะเราไม่ต้องเดินทางแล้วไม่ต้องพาตัวเองไปเสี่ยงไม่ต้องไปเพิ่มความแออัดยัดเยียดกันของผู้คนของคนป่วยที่โรงพยาบาลกลุ่มอสม.กับการลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในหมู่บ้านนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและอสม.ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยชัยวันเหมรักรายงาน